านะครับแปลวเชือกแปลวเชือกครับผมเชือกพระพระผูกคอนะครับโอ้ไม่ได้มาลบดูเนาะทีนี้เนาะฮะอันไหนกล้าอันนี้อันนี้คือเชือกพระเชือกพระคืออะไรครับเชือกที่ว่าพระเสียชีวิตเขาผูกคออยู่ในกุฏิไหนเชือกมันเป็นยังไงโอ้เชือกผูกคอคนลุกผมเคยมาถ่ายติดอย่าว่าผูกมึงเป็นตะย่านคนว่าตอนนี้นะไปหลอกฮะตอนนี้เพิ่นไปหลอกอยู่ในโรงเรียนไปหลอกอยู่ในโรงเรียนครับไม่หยังนั่นน้องเป็นเชือกครับเชือกพระเชือกมหัศจรรย์แม่ครับเชือกน้ำโชคเชือกน้ำโชคครับผมโอ้เชือกน้ำโชคนะเจ้าของเชือกนี่เสียชีวิตแล้วครับผมห่วงมากใช่ไหมครับห่วงเป็นพระใช่ไหมเป็นพระครับผมเอาเมื่อกี้เอ็ดกล้าไปเอามาจากไหนครับเนี่ยไปเอามาจากเขาเรียกอะไรนะโกรธกระดูกอะโอ้เอาออกมาจากโกรธด้วยเหรอครับผมคือเขาเอามาขอเดียวเขาแหกเอากับเปลมเขาขออนุญาตพระอาจารย์เรียบร้อยขออนุญาตพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วพระอาจารย์บอกว่าถ้ากล้าให้ไปเอาเลยนะไปเอาตรงที่เขาเสียชีวิตเลยที่มรณภาพทาก้าทาก้านะพระนี่บ่ค่ะเอาเสื้อนี่บ่แม่นครับเป็นพระนะมื้อนี้กล้าได้สิไปเอาแม่นบ่ครับครับมื้อนี้สิไปเอาเพราะว่าผมเคยมาเอาแล้วผู้เดียวผมเจอดีเลยบ่กล้ามาเจอดีหมายถึงว่าเขา3ตัวบ่กล้าเขามา3งวดครับผมบัดนี้มา3งวดติดวันนี้มาลังๆเป็นคล้ายๆถือกลอกถือเพิ่นกวนเพิ่นมาแห้งครับคืองวดคือบอกง่ายๆว่าเฮี้ยนจัดครับผมงวดนี้เข้าไปติดตามเบื้องหน้าครับก็ได้ชวนทีมงานมาหลายๆช่องมาเรียนช่วยกันนะว้ายยังวิ่งไหวไหมนี่เว้ยเห็นจังสี่ออกหน้ามูได้ถึงแค่เคยแล้วผีหลอกอยู่กลางป่าโอ้ได้3งวดติดลองเปิดออกมาดูหน่อยครับจะไปเปิดข้างในก็เปิดข้างในนะอาจารย์เนาะเราต้องตามหลังโอปอเด้ว้ายตามผู้ใหญ่ตามมาครับผมขอต้องวันแสกๆนี่แหละเนาะกล้าเนาะกลางคืนไม่กล้ามาครับ2งวดแล้วพระอาจารย์ว่าเขามาจุดขอได้2งวดแล้ว2งวดวันที่เดียวได้3-1เออครับเนี่ยเดี๋ยวโอ้2งวดติดแล้วแต่เขาไม่ได้เอาเชือกออกมาเขาแค่มาจุดขอโอ้รอบนี้เอาเชือกออกมาพร้อมครับรอบนี้เอาเชือกมาโอ้ยเอาขออนุญาตจะพี่จะขอตรงไหนตรงที่ตรงที่หลวงพ่อเขามรณะโอ้ครับครับเข้าใจเข้าใจโอ้ขออนุญาตภูมิเจ้าที่เจ้าฐานเนาะตามมาตามมานะครับขออนุญาตเด้ออนุญาตถ่ายทำเนาะเจ้าฐานภูกระดายตอนนี้ถึงแล้วนะครับถึงแล้วถึงสถานที่แล้วใช่ไหมถึงแล้วนะครับถ้ามากลางคืนนี้บรรยากาศได้เลยนะได้ได้บรรยากาศที่เยี่ยมมากบรรยากาศได้เลยทางเน็ตดีๆนะบรรยากาศได้ถ้ากลางคืนนี่อันนี้ห้องที่หลวงปู่แต่หลวงปู่มาปู่ผมอยู่ตรงนี้ครับพอเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ว้ายบรรยากาศเดี๋ยวไม่ต้องบรรยายครับบรรยากาศตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมองไม่เห็นเลยโอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรเป็นแค่สถานที่ในขอดูนะสักหน่อยตรงไหนก็มาขอตรงนี้เลยนั่งขอข้างล่างโอ้เข้ามานี่ขอแล้วขนาดกลางวันโอ้ตามหลังโอปอยู่แล้วโอ้อาศัยว่าโอปอหลอนเวลาสังเพลินเป็นห้าหมอครับน้าในมนมาสังเพลินเด้อผู้เด้อเอาตรงไหนกล้าเอาตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเหรอครับผมเอาตรงนี้เลยในท่านผูกตรงไหนครับกล้าเนี่ยครับผูกตรงนี้ตรงนี้ห้อยลงมาเนี่ยโอ้แรกจะเป็นภาพผืนเดียวแต่เขาตัดตอนที่เอาออกมาตัดออกเป็นทรงนี้มาวัดแรกเอาตารางเมตรวัดเข้าอยู่2วัดครับอันนี้วัดแล้วก็ปืนยางวัดครับหันมานี่ก่อนคาบยังเหลือได้เนี่ยโอ้นี่เสียงน้ำโชคครับเสียงน้ำโชคครับ
ชือกเป็นเชือกนำโชคสิมาขอโชคงวดที่ถึงนี่นะครับเนาะบอกกามาผู้เดียวกันเขาจักงวดครับเขาสามงวดติดครับที่เคยมาเอาหลังจากนั้นบอกกามาแห้งจัดสามงวดติดครับยันเลยล่ะแล้วเราหาอีวอนเลยเห็นไหมคะยังมีคราบเลยยังมีคราบมือนีกาที่เป็นผู้พาทีมงานเอาเมาถูกเชียงไทยครับโอ้ก็คือเขามาจุดนี้ก็ได้2งวดติดแล้วใช่ไหมครับ2งวดแล้วครับผมก็ได้สุดได้3เลยจุดธูปเลยครับผมจุดธูปเดี๋ยวหาแก้วเล็กๆมาใส่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางปูกระไดนายบริเวณมะลุกมะปูที่เลือกขอถูกขอหนาไปขันแม่นคือกระสีได้บุญได้ผู้สนและปูไม่น้ำเข้มโดยอาจารย์กาด้วยครับปูเรามีทุนไปสร้างกรรมดีสร้างบุญสร้างผู้สนมันคือมีต้องหยาดหนาในปูเพื่อนำนกก็ให้เป็นเขาเนาะเขาเราเขากระสีได้ไปทำบุญให้ปูนั่งโอ้ใครจังเชื่อมุกมันจะอยู่ด้วยกันผมมาคนเดียวจนผมอยู่เป็นนางกบฏีเขาจะงวดแล้วก็ยัดก้าที่ว่าขอเขาสามงวดครับสามงวดครับงวดที่สี่บอกกามาเป็นสองตัวหรือสามตัวครับสองตัวครับตัวที่สามนี่ลงแต้มครับขอสองตัวอันนี้เป็นงวดที่สี่เนาะครับปู่อยากเขียนเลขอะไรดึงกระดาษไปกันมั้ยมันก็อยากเขียนเลขไงล่ะบ่นำทบทีมโดยแอดก้านะครับอาจารย์ก้าสิตอนนี้แอดก้ากำลังขออยู่นะครับบอกดังๆให้ได้ยินน้ำแน่ก็ได้เด้อกะหวานครับผมปูเข้าไปร่มเย็นๆช่วยๆเขามากได้นะปูลูกหลานก็หวานแท้ร่มเบื่อๆให้ลูกหลานเย็นนะเป็นไงร้านมาขอโชคขอลาภขอหน้าท่านหมดวันที่หนึ่งแล้วก็แล้วกลุ่มเขาขนาดเราหกสิบเจ็ดวันนี้ลูกการมาขอเป็นในสูตรเชียงไทยแต่มาย้ำขึ้นกับบอกการมาคือสามตัวตรงละลูกร้านก็จะมาหาย้ำขึ้นโอ้สามตัวตรงแต่สามตัวตรงสิมากขึ้นเลยเนาะมากขึ้นเลยแอบการสิมานอนหยิบหยิบครับบอกครับขนาดบนนอนยังไปแห้งแต่จีนอนครับผมน้ำกันนะปูกันดูในกล้องเหมือนข้างไม้ถูก1 2 6 2 7 6 2 7นะครับ6 2 7ชัดเจน6 2 7นะครับ6 2 7 6 2 7นะครับเลขทูป6 2 7หรือว่า9 2 7นะครับที่ผมเคยตามเป็นมักรถแต้มทั้งหน้ามันจะเป็นที่ผมเคยตามถ้าสามตัวถ้าสมมุติมันจะออกสามตัวก็จะเป็น5 2 7นะที่เคยตามมาควรจะลดทั้งหน้าตัวหลังมันจะอยู่คือเป็นแบบนั้นครับถ้าเป็น3ตัวถ้าเป็น3ตัวจะบังครับ
จะเป็น527ประมาณแต่สองตัวอยู่หลังนี้อยู่ครับผมบ่มีบ่มีเพิ่มบ่มี059เป็นของพระอาจารย์เนาะครับผม627 527เป็นเลขนำโชคเชือกมหัศจรรย์ครับผมเชือกมหัศจรรย์อ๋อตรงไม่ได้นะครับ4